สวัสดีค่ะเข้าสู่รายการผู้หญิงฝึกแบค่ะพบกับน้องจูนค่ะน้องเจอค่ะวันนี้เราจะนำเสนอเรื่องคำศัพท์ภายในห้องการค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยคำศัพท์คำที่หนึ่งก็คือ bookcase แปลว่าที่วางหนังสือคำศัพท์คำที่สองก็คือ cushion แปลว่าหมอนอิงคำที่สามก็คือ stool แปลว่าเก้าอี้สามขาคำที่4ก็คือ vest แปลว่าแจกันคำที่5ก็คือ plug แปลว่าผมคำที่6ผมช็อตกางเกงขาสั้นคำที่7อันเดอร์แวร์กางเกงในคำที่8แจ็คเก็ต vest เสื้อกล้ามคำที่9คำที่10 T-shirt เสื้อเชิ้ตอย่าลืมกดไลค์เพื่อติดตามคลิปใหม่ด้วยนะครับถ้าใครสนใจอยากมาเรียนภาษาอังกฤษก็ติดต่อได้ที่ Study by CWS เดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ข้างล่างนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบายน้ำมันปลา 4X เพิ่มความจำบำรุงสมองป้องกันโรคอัลไซเมอร์สารสกัดจากปลาทะเลน้ำลึกเป็นแหล่งที่ให้กรดไขมันไม่อิ่มตัวคือโอเมก้า3ที่จะให้กรด DHA และ EPA ช่วยในเรื่องของการบำรุงสมองเพิ่มการจดจำและยังป้องกันโรคอัลไซเมอร์ได้อีกด้วยรับประทานได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่1กระปุกมีทั้งหมด30เม็ดราคา620บาทเท่านั้นสนใจติดต่อได้ที่เบอร์0863355912หรือคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับ